ถึงเวลาจะเข้า7:30พระอาทิตย์กำลังออกพี่น้องขาก่อนเวลาทำงานนะคะพี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ยังติดตามกันยังให้กำลังใจแม่เหมียวเสมอมากนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนมื้อนี้พอกันกับแม่เหมียวหรือจ้าพี่น้องมื้อนี้มันยังมาหลายแท้เนาะจ้ามื้อนี้ก็สิพาพี่ป้าน้องมาเฮ็ดขนมปังนะคะให้อลิซานะคะนี่เขาอลิซาของแม่เหมียวนะคะมื้อนี้พิเศษแน่นั่งสไปไวน้ำจ้าก็ได้ติดเตรียมอุปกรณ์การกินการดื่มแล้วก็ชุดไหว้น้ำเซตโตนะคะมาเมื่อนี้กะเฮ็ดขนมปังด้วยค่ะพี่น้องของคุณแม่แบบนี้บัฟเฟอร์นะติดกระเป๋าไปที่ทำงานอันนึงนะจ๊ะโอ้ยกับโอ้วันนี้เป็นเกลียวเนาะวันนี้เขาก็จะมาเฮ็ดขนมปังกันเลยจ้ะการเฮ็ดขนมปังกับบ่ยากนะคะพี่น้องค่ะก็สิมีคุกกี้หินนั่งเนาะ2ชิ้นใส่ไปเลยได้เริ่มนี่ก็สิมีชีสแข็งเนาะสิบ่ท่าเนื่อยให้ลูกนะคะก็สิได้เงินเพิ่นกะโอ้ยต้องไปเฮ็ดงานแต่เช้าค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ต้องตื่นมาแต่ 5:00 นะคะเพื่อมาเตรียมของทุกอย่างความจักรยานไปทำงานขอหั่นครึ่งอันนี้ก่อนงานต้มแบบนี้ก็ค่อยสื่อของบ้านกันได้ค่ะมันกินง่ายเฮ็ดง่ายอลิซาค่อยๆหมักแห้มต้มแต่วันนี้ต้องใช้เพราะว่าพอได้สื่อแบบอื่นมาแล้วก็หั่นให้นางสะดวกในการรับประทานนะจ๊ะใส่กล่องเรียบร้อยแล้วก็ล้างด้วยน้ำเสร็จของนางเรียบร้อยแล้วเสร็จของคุณแม่เนาะส่งใส่กระเป๋าเพิ่มมาชงกาแฟกันค่ะพี่น้องค่ะใส่น้ำตาลไปเพิ่มพลังงานในการไปทำงานของเราเศร้าๆต้องปลุกตัวเองด้วยกาแฟจ้ะพี่น้องค่ะสวงนะ
ตามด้วยนมนี่ตอนนี้ข้างนอกยังมืดอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมืดอยู่ค่ะมองออกไปข้างนอกบ่ทันเห็นอยู่เศร้าๆแม่เหมียวบ่ค่อยกินยังหรอกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเศร้าเกินที่เขาจะกินนมต้องไปได้เนาะก็จริงเนี่ยเวลาเขาปั่นจักรยานไปค่ะพี่น้องแม่เหมียวต้องมีอันนี้ใส่หัวปั่นจะไปไต่กบไต่เขียดเวลาปั่นจักรยานค่ะแม่เหมียวต้องมีเพราะว่ามือนี่เป็นเสาร์วันจันทร์ที่แม่เหมียวเปลี่ยนเวลาทำงานค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าปกติแล้วแม่เหมียวสิเข้า 6:30 นเนาะตอนนี้เพิ่นมาเปลี่ยนเป็น 7:00 นหลักมาเปลี่ยนเป็น 7:30 นเนื่องด้วยที่ว่ามันมืดหลักมันมืดเร็วนะคะพี่น้องมันมืดบ่ทันได้สว่างสาหลักย่ำคืนก็สิสั่นลงได้บัดนี้พี่น้องค่ะบัดนี้ทัวเฮาเลิกงานนะคะพี่น้องเฮาเลิกงาน 4:00 นเสียมืดแล้วค่ะพี่น้องค่ะตอนไปกับมืดตอนกลับกับมืดนะคะมันสีแตกต่างกันทานาฮ้อนเนาะไปย่ามมื้อเช้านี่ 5:00-6:00 นนี่สว่างแล้วค่ะแล้วบัดนี้ย่ามค้ากลับ2:00 นก็ยังแดดจ้าอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมันก็สิต่างกันตรงนี้เนาะมื้อนี้ก็สิเปลี่ยนเวลาทํางานเข้า 7:30 นแต่ขนาดว่าจะเข้า 7:00 นแล้วยังมืดอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแมวต้องออกบ้าน 7:00 นค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา 7:00 นแล้วค่ะไปถึงที่ทำงานก็ประมาณ 7:30 นค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็อุปกรณ์พร้อมหลอดแสงไฟใช้นะคะพี่น้องอุณหภูมิตอนนี้ก็11องศาค่ะพี่น้องค่ะพร้อมไปทำงานกันได้เลยจ้าป้าไปน้ำกันจ้าถึงเวลาจะเข้า 7:30 นพระอาทิตย์กำลังออกพี่น้องค่ะก่อนเวลาทำงานนะคะพี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ยังติดตามกันยังให้กำลังใจแม่เหมียวเสมอมานะคะจังพอกันไม่คิดหนาเด้อจ้าพี่น้องกว่าสิได้เงินเพิ่นกะจังซี่หรอคะต้องทำงานเหมือนอยู่เมืองไทยหรอคะพี่น้องค่ะหาอยู่หากินป้ายค่ะพี่น้อง